ถ้ามาถึงช่วงของโจเก่าเล่าเรื่องนะฮะเรายังต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับอยู่กับพี่หลังวันนี้เรายังให้พี่หลังอยู่กับเรานะฮะสวัสดีครับพี่หลังครับสวัสดีครับจะเป็นโจในตำนานแล้วก็เป็นเลเจนด์ของทุกๆคนด้วยโดยเฉพาะเพลงร็อกเราคุยกันครึ่งทางแล้วกับการเริ่มต้นทำงานดนตรีก็ดีเริ่มต้นจากการเล่นตามผับใช่ตามโรงแรมด้วยทุกงานงานโกนจุกบวชหน้าแขสิงโตทำมาหมดแล้วจริงเหรอจริงดิก็เล่นเป็นเป่าทำเป็ดด้วยไงประมาณนี้ไม่เคยเห็นภาพพี่นั่นหลังก่อนหน้าเป็ดนะเข้าวงก่อนหน้าเข้าวงการก็เป่าตอนอยู่ M7 ก่อนจะเป็นร็อกเกสตาร์ครับผมก็เรียกว่ามาอยู่ค่ายเพลงครับก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของธุรกิจนิดนึงใช่ครับเรื่องของการโปรโมทเราก็ต้องอาจอยู่ในสัญญาสัญญาครับนะอยู่นิทัศน์แล้วก็มาอยู่ประเพณีครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการมาอยู่ IS ครับตอนนั้นก็เป็นน่าจะเป็น IS Promotion 1992ครับ1992หรือว่าพี่หลังทันนี่แหละ1992 IS Soundมั้ยIS 1992นี่แหละไม่IS Soundไม่ทันไม่ทันนะIS Soundนั้นคือสมัยเขาอยู่โคลอสเซียมไม่ทันผมมาเข้าตอนIS มาอยู่ลาดพร้าว15แล้วครับผมครับตอนที่มาอยู่IS เนี่ยเราได้ทำงานร่วมกับหลายๆคนใครที่พอจะรู้จักกันบ้างที่หรือว่าหลายคนจะรู้จักเหมือนกันพี่หลังมาร่วมอะไรครับผมก็ตอนนั้นก็พอดีเป็นคนผลิตเพลงอ๋อผลิตเองผลิตเองผลิตเองผลิตจากภายนอกบ้างแล้วก็มีชุดสุดท้ายคือ Untitled ผลิตในห้องบันทึกเสียงของ IS คือพี่หลังเนี่ยเป็นในลักษณะของโปรดักชันตัวเองเลยตัวเองเลยหมดเลยทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็มาเสนอเขาซื้อก็เราก็ได้ขายเข้าไปกี่อัลบั้มครับกับ IS กับ IS ก็มีไวกว่าแสงรักต่างมิติล็อกเต็มรักมีอะไรเงี้ย3-4อัลบั้ม3-4อัลบั้มประมาณจำไม่ได้นานมากอยู่กี่ปีครับพี่ประมาณกี่ปีก็ประมาณสัก 5-6 ปีประมาณนี้นะครับพูดถึงรูปแบบการทัวร์คอนเสิร์ตครับตอนนั้นก็อาจจะมีแล้วล่ะกับค่ายอื่นๆเข้ามาอยู่ RS นะครับรูปแบบการทัวร์คอนเสิร์ตยังคล้ายๆเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมีอะไรพิเศษแตกต่างรูปแบบของ RS ก็ตอนนั้นคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะเป็นเต็มรูปแบบเพราะยุคนั้นล็อกกำลังฟุ่มเฟื่องพอดีเลยครับผมมีหลายเบอร์ตอนนั้นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของพี่หลังกับการอยู่ RS ก็น่าจะเป็นช็อตชาช็อกช็อกช็อตชาช็อกใครขึ้นเวทีบ้างครับตอนนั้นก็มีปะโป่งฮะเป้ฮะเจี๊ยบที่สุดแล้วก็หลังออเคสตราครับอ๋อครับก็คือประมาณนี้ประมาณนี้เท่านี้ดนตรีร็อกผมถามพี่หลังนะว่าดนตรีร็อกในยุคพี่หลังกับปัจจุบันเนี่ยความหนักเบาหรือว่าในเรื่องของลูกเล่นหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคมันต่างกันเยอะไหมพี่ก็มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าในยุคของพี่คอมพิวเตอร์ยังไม่ค่อยมีบทบาทมันก็จะเป็นยุคของอนาล็อกไม่ใช่ดิจิตอลอย่างเช่นทุกวันนี้ดิจิตอลก็สามารถแก้ไขลบเปลี่ยนแปลงแต่ยุคของพี่มันแก้ไขปุ๊บเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเป็นจริงแล้วก็ต้องใช้ความสามารถมากกว่าปัจจุบันเล็กน้อยแต่ในปัจจุบันเด็กก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับนะฮะเรียกว่าเต็มที่กับเรื่องราวของการทำงานเพลงกับIS พูดถึงเพลงที่พี่หลังเขียนนะเขียนไว้ทั้งหมดกี่เพลงครับก็ประมาณรวมแล้วก็ที่ออกมาก็เป็นร้อยโอ้ยร้อยเป็นร้อยเพลงไหนคือนี่แหละหลังออร์เคสตราก็ชอบรักเธอประเทศไทยที่สุดครับเพราะว่ามันได้ทำงานต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันได้ให้ประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่ครับผมนะคือทุกครั้งที่ประเทศไทยก็ดีหรืออาจจะเป็นในเรื่องของกลุ่มอาจจะมีเรื่องของความคิดที่แตกแยกกันก็ตามแต่เพลงนี้จะเป็นเพลงที่เชื่อมรอยต่อได้เป็นอย่างดีครับก็เพราะว่ามันก็ได้ทำร่วมกิจกรรมดีๆกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานกีฬางานโรงเรียนงานปลุกจิตสำนึกมาก่อน20ปีก่อนที่พวกเราจะมีความคิดแตกต่างกันก็เราตอนยุคนั้นเราก็ยังปกติกันดีครับก็เพลงนี้ก็ใช้แล้วปัจจุบันก็ยังคงรับใช้พี่น้องทุกรู้สึกว่าล่าสุดนี่ลูกสาวใครไม่รู้ครับเอามาร้องอ๋อนั่นลูกสาวใครก็ไม่รู้เอามาลองมันลูกสาวใครหน้าคุ้นๆไม่รู้หน้าคุ้นๆหน้าคุ้นๆนะรู้สึกเป็นแฟนโดมอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะเออผมไม่ค่อยจะใครนะโดมลูกพี่แหละน้องไม่ชอบอ๋อเอ้าก็โดมก็อยู่ค่ายเดียวกับเรานี่แหละฮะเอาไม่เชื่อคุณลื้อภาพมาก็ได้โอ้ดูได้เลยดูได้เลยแอบถามเลยลูกเขยในอนาคต